สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพบผู้ฟังในวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคม2023นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณอภิศักดิ์ครับสวัสดียามฝนตกเลยนะโอ้โหครับตกค่อนข้างหนักด้วยครับก็เขาบอกว่าแถวภาคกลางเกือบจะทั้งภาคไล่ไปตั้งแต่กรุงเทพยันนู่นเลยพิษณุโลกอุตรดิตถ์บางส่วนมีตกแต่ว่ายังอาจจะยังไปปล่อยอยู่คุณอภิศักดิ์ยังไม่หนักเท่าไหร่ค่อยๆเคลื่อนมาแต่ว่าที่นครพนมนี่ทั้งหนาวทั้งฝนครับอ๋อเลยครับครับครับอันนี้แหล่งข่าวยืนยันได้นะมีตัวตนจริงๆมีทั้งหนาวทั้งฝนเลยครับทั้งหนาวทั้งฝนเลยฮะก็อากาศเย็นหน่อยแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวรออีกพักนึงเดี๋ยวพอเจ้าพายุที่ว่านี้เขาขยับขยายไปแล้วเนี่ยก็คงจะเข้าสู่หน้าหนาวจริงจังนะฮะไปเที่ยวกันได้ภาคอีสานนี่เวลาหน้าหนาวนี่น่าสวยนะคุณอภิศักดิ์อ๋อเหรอครับครับนึกถึงแต่จังหวัดเลยมีที่อื่นอีกเหรอครับโอ้หลายที่นครพนมหนาวกว่าเลยฮะอ๋อเหรอครับครับครับเพราะว่าเอาภูมิพื้นราบในแม่ภูเขานะพอนครพนมภูเขาก็อยู่แถบสกลนครอ๋ออันนี้ภูกระดึงก็ว่าไปโอ้โหไม่ต้องห่วงครับมันต้องเดินไกลอ๋อที่ราบนี่นครพนมหนาวกว่าหนาว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 จริงๆถ้าใครไปจะรู้แต่ว่าอย่างไปเชียงใหม่เนี่ยในตัวเมืองก็จะอุ่นใช่ไหมครับไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดขึ้นบนดอยจะเย็นแต่นครพนมมันเย็นตัวเมืองอ่ะโอ้เพราะฉะนั้นน่าไปเที่ยวน่าไปเที่ยวฮะเดี๋ยวนี้สะดวกแล้วก็นี่ล่าสุดมีสายการบินของไทยสมายใช่ไหมครับครับเขาเปิดใหม่เปิดไฟล์ใหม่เลยสุวรรณภูมิไปนครพนมก็จะสามารถรองรับคนลาวที่อยู่ต่างประเทศอยู่เพื่อนบ้านเรานี่แหละพูดง่ายแล้วก็คนนครพนมเองด้วยเพราะว่าลาวถ้าเกิดจะเข้ากรุงเทพหรือว่าไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาหรือแม้แต่ไปต่างประเทศนะไปยุโรปไปอะไรก็แล้วแต่เขามาทางนี้เขาจะสะดวกกว่าข้ามแม่น้ำโขงมาแล้วขึ้นที่นครพนมเลยอ๋อครับค่าเครื่องบินพันกว่าบาทคุณพิศักดิ์สนามบินนครพนมพันกว่าบาทพันกว่าบาทโอ้ทำไมแพงกว่าดูเหมือนจะแพงกว่าเชียงใหม่ใช่ใช่แต่ว่าเขาถูกกว่าสายการบินที่บินไปเวียงจันทร์นะอ๋อเหรอครับถูกกว่ากันเกือบเท่าตัวนะโอ้น่าใช่ครับนี่นะน่าใช้บริการครับลองดูฮะลองดูไปเที่ยวกันที่ชมนะฮะเชิญชมเชิญชมครับแจ้งให้ทราบกันนะครับว่าธนาคารออมสินครับจัดงานวันออมแห่งชาติในวันศุกร์ที่30ตุลาคมนี้นะครับโดยมีการออกแคมเปญเงินฝากเน้นการออมต่อเนื่องสำหรับเด็กโดยจัดกิจกรรมเด็กดีมีวินัยได้ลุ้นโชคสำหรับผู้ที่มีอายุ 7-15 ปีเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียงนะครับยูเซฟวิ่งขั้นต่ำนะครับ100บาทโดยฝากในวันที่30ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ฝากเงินต่อเนื่องทุกๆเดือนเลยนะครับ50บาทขึ้นไปจนถึงที่31สิงหาคม2014จะรับสิทธิพิเศษเลยนะครับ3ต่อนะครับคือต่อที่1นะครับรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 1.25 ต่อปีต่อที่2นะครับได้รับเงินขวัญถุง100บาทและก็ต่อที่3นะครับลุ้นรับของรางวัลมูลค่าถึง 10,000 บาทนะครับจำนวน108รางวัลด้วยกันหรือถ้าฝากระหว่างวันที่31ตุลาคม2563นี้นะครับถึงวันที่30พฤศจิกายน2563ก็จะฝากและก็ฝากเงินต่อเนื่องทุกเดือนทุกๆเดือนนะครับ50บาทขึ้นไปจนถึงที่31สิงหาคม2514จะรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเลยนะครับสูงสุดถึง 0.5 ต่อปีและได้รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้นกับ 10,000 บาทด้วยเช่นกันในส่วนของที่ระลึกนะครับได้มีการจัดทำกระปุกออมสิน107ปีธนาคารออมสินมอบให้แก่ผู้ฝากเงินด้วยตัวเอง500บาทขึ้นไปนะครับจำนวน1ชิ้นต่อ1รายในวันศุกร์ที่30ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับวันศุกร์ที่30ตุลาคมนี้เท่านั้นณธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับเรียนเชิญกันนะครับส่วนทั้ง2ช่วงของรายการในวันนี้นะครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจครับวันนี้คุยกันนะครับเรื่องที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับมีการจัดทำดัชนีนะครับเรียกว่าเป็นดัชนีใหม่แบบแพ็คคู่เลยนะครับเป็นดัชนีแบบใหม่2รูปแบบด้วยกันครับเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อใช้สำหรับผู้ใช้แรงงานและก็ราคาปัจจัย4ก็จะคุยเรื่องนี้กันนะครับกับคุณพิมพ์ชนกวรขอพรผู้บริการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับช่วงแรกของรายการสวัสดีครับส่วนในช่วงที่2นะครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินรู้ออมโดยธนาคารออมสินในสัปดาห์นี้นะครับจะคุยกันเรื่องของราคาทองคำดัชนีความเชื่อมั่นทองคำไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับปรับตัวลดลงนักลงทุนมองนะครับว่าเป็นโอกาสซื้อเก็บดีหรือไม่อย่างไรได้คุยกับดร.พิบูลย์ฤทธิ์วิริยะผลผู้บริการศูนย์วิจัยทองคำนะครับช่วงที่2บริการสวัสดีครับส่วนกิจกรรมในค่ำเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคือคุณบุญประเสริฐอำนวยพรจากจังหวัดนนทบุรี
วันนี้ธนาคารจะเตรียมกระปุกออมสินพิเศษเลยนะครับเนื่องในวันออมแห่งชาติประจำปีนี้นะครับเป็นกระปุกออมสินพิเศษนะครับเนื่องในวันออมแห่งชาติประจำปีนี้จากธนาคารสินครับ2รางวัลเท่านั้นนะครับให้แก่ท่านผู้ฟังที่ตอบถามส่งมาทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาได้ทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลก็คือเนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ31ตุลาคมนี้นะครับธนาคารออมสินจัดทำกระปุกออมสิน107ปีธนาคารออมสินมอบให้กับผู้ฝากเงินหรือเปิดบัญชีใหม่นะครับตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับมอบให้แก่ผู้ฝากเงินหรือเปิดบัญชีใหม่นะครับตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับไปฝากวันที่30นะครับไปฝากวันศุกร์นะครับวันออมจะตรงกับวันที่31วันเสาร์นะครับตั้งแต่500บาทขึ้นไปคำถามครับเนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ31ตุลาคมนี้นะครับธนาคารออมสินได้จัดทำกระปุกออมสิน107ปีธนาคารออมสินมอบให้กับผู้ฝากเงินหรือเปิดบัญชีใหม่นะครับตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปถามว่านะครับผู้ฝากเงินนะครับหรือเปิดบัญชีใหม่นะครับจะต้องฝากตั้งแต่จะต้องฝากหรือว่าเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่42210754221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะมอบเป็นกระปุกออมสินพิเศษนะครับเนื่องในวันออมแห่งชาติประจำปีนี้จากธนาคารออมสิน2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนครับช่วงหลังการรายการเพิ่มช่องทางรับชมไปหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาดูนะครับแล้วก็ชมย้อนหลังกันได้และที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการมีโครงการพิเศษส่งมาอีกด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ครับจัดทำดัชนีใหม่เป็นแพ็คคู่เลยนะครับสำหรับผู้ใช้แรงงานแล้วก็ราคาปัจจัย4ที่เราเรียกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงานหรือว่า CPI Worker แล้วก็ดัชนีราคาค่าครองชีพพื้นฐานหรือว่า CPI Basic นะครับไปคุยกับคุณพิมพ์ชนกวรขอพรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพิมพ์ชนกครับสวัสดีครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะคุณครับคุณทวีศักดิ์ค่ะครับแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นยังไงครับมิจิโนะครับค่ะคือก็เอาเรื่องของดัชนีแรงงานก่อนนะคะคือว่าตอนแรกเนี่ยเราเนื่องจากว่ากระทรวงพาณิชย์เองเราก็เป็นผู้แทนอยู่ในคณะกรรมการค่าจ้างของกระทรวงแรงงานมาต่อเนื่องหลายปีนะคะดิฉันก็เป็นเข้ามาชุดที่2และที่มาช่วยเขาดูเราก็เห็นว่าคือในการที่พิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกๆปีเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการดูเรื่องว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะมีในระหว่างที่เราประชุมดูและทางด้านเทคนิคกันมาเนี่ยเราก็สังเกตว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยนะคะท่านก็จะมีพฤติกรรมหรือมีการใช้จ่ายเนี่ยที่มันต่างจากประชาชนทั่วไปพอสมควรนะคะครับว่าประชาชนทั่วไปนะคะดิฉันเล่านิดนึงประชาชนทั่วไปครัวเรือนปกติเนี่ยก็จะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าเดินทางค่าน้ำมันค่าเช่าบ้านค่าอะไรพวกนี้ค่าไฟฟ้าและประปาค่อนข้างที่จะสูงนะคะประมาณ 48% ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนโดยเฉลี่ยทั่วประเทศจะเป็นประมาณนั้นนะนะ2แท่งนี้แต่ว่าค่าอาหารที่เป็นอาหารสำเร็จอาหารลงมาเนี่ย ก็เยอะเหมือนกันแต่ไม่เยอะเท่าเรื่องค่าน้ำมันค่าอะไรพวกนี้นะคะค่าเดินทางใช่ไหมค่ะใช่ค่ะค่าเดินทางค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟแต่ว่าในกลุ่มของผู้ใช้แรงงานที่เราเคยสำรวจดูตัวอย่างเบื้องต้นเนี่ยเราก็พบว่าส่วนมากก็คือจะใช้เงินค่ากินค่าอยู่เป็นหลักนะคะเรื่องของค่าเดินทางค่าอะไรอาจจะไม่เยอะเพราะว่าแรงงานโดยส่วนใหญ่ท่านก็จะอยู่ใกล้ๆที่โรงงานอะประมาณนั้นนะคะแคมป์คนงานเราก็เลยค่ะเราก็ไม่ใช่เขาไม่ได้ไปจับกักตัวอะไรนะแต่ว่าคนงานส่วนใหญ่ก็อาจจะอยู่ใกล้ๆโรงงานนะคะใช่ครับใช่ครับใกล้นิคมใกล้อะไรพวกนี้ใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยคิดว่าเพื่อให้การพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยมันเหมาะสมกับแรงงานเนี่ยเราก็เลยจะทำเซอร์เวย์เพิ่มเติมนะคะโดยเราปกติเนี่ยเราก็มีเซอร์เวย์ประชาชนทั่วไปตามกลุ่มอาชีพต่างๆอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี62เนี่ยเราก็เตรียมสำรวจผู้ใช้แรงงานเพิ่มประมาณ 20,000 รายนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากทั้งการนิคมนะคะแล้วก็กระทรวงแรงงานนะคะให้เข้าไปทำการสำรวจสอบถามว่าคุณซื้ออะไรบ้างเดือนหนึ่งได้เงินมาแล้วทำอะไรนะคะ
ก็พบว่าในส่วนของแรงงานเนี่ยนะฮะประมาณ 42% เนี่ยนะฮะก็คือใช้เลือกค่ากินอย่างเดียวเลยนะฮะซึ่งก็จะมากกว่าครัวเรือนทั่วไปอยู่พอสมควรในขณะที่เรื่องของพวกหมวดเคหสถานค่าเช่าบ้านเนี่ยก็อยู่ประมาณที่20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็17%ก็ใช้โทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้นะฮะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะฮะเราก็เลยมีการประกาศแล้วก็ทำดัชนีตัวนี้ให้เป็นเรื่องราวถูกต้องตามหลักสถิติเพื่อให้เป็นไปพิจารณาทั้งในเรื่องของการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำนะฮะแล้วก็มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐเช่นถ้าภาครัฐอยากจะช่วยกรรมทางผู้ใช้แรงงานกรรมกรทั้งหลายเนี่ยอาจจะต้องมาโฟกัสในเรื่องของการช่วยเรื่องค่ากินค่าอยู่เขาแทนที่จะไปให้เรื่องค่าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยตั๋วฟรีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหรือรถเมล์ฟรีเพราะว่าเขาจะไม่ได้ใช้สิทธิประโยชน์ตรงนั้นนะคะค่ะค่ะค่ะสำหรับตัวดัชนีปัจจัย4เนี่ยก็คือจริงๆอันนี้ไม่ได้ต้องทำเซอร์เวย์ใหม่เพราะว่ามีข้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่ว่านำมาจับคัดออกมาเฉพาะสินค้าและบริการกลุ่มที่เป็นเรื่องจำเป็นของพี่น้องประชาชนนะฮะอย่างของคุณธีรพัฒน์คุณทวีศักดิ์ก็คือเราก็มีเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่ยารักษาโรคแล้วก็อะไรนะเครื่องนุ่งห่มนะฮะซึ่งก็พบว่าจริงแน่นอนคือของมันของกลุ่มนี้มันก็ราคาสูงขึ้นบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้สูงขึ้นมากกว่ามากเกินไปนะคะมีน้ำมันเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะขึ้นลงเหวี่ยงแรงพอสมควรสำหรับวัตถุประสงค์ตรงปัจจัย4นี้ก็คือให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามดูว่าค่าใช้จ่ายตรงไหนมันเริ่มเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นยารักษาโรคบางช่วงมันขึ้นมาพอสมควรนะคะตรงนี้ก็เป็นเหมือนช่วยให้มีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับครัวเรือนว่าจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังในช่วงไหนบ้างอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็สนับสนุนมาตรการภาครัฐค่ะอ๋อครับค่ะทีนี้พอเราจัดทำขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันยังไงไหมฮะตัวมีในแง่ของตัวดัชนีปัจจัย4อันนี้อาจจะไม่คือทั้ง2ตัวไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงมากนะฮะเพราะว่าวิธีการเราแยกทำเป็นตัวใหม่ที่เราอยากทำเพื่อให้ดัชนีการค้าเนี่ยมันประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นนะฮะครับพูดบางทีพูดไปเรื่องเงินเฟ้อมันคืออะไรประชาชนอ่ะไม่ค่อยนั่นแต่ว่ามันจำเป็นต้องทำนะคะนี่ที่ฉันยืนยันทุกประเทศในโลกต้องทำ เพื่อวัดเขาเรียกอะไรการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องชีพจรนะคะแล้วก็เรื่องมาตรการของรัฐว่ามันถูกมา มันมาถูกทางไหมนะคะแต่ว่าตัวสำหรับที่ดิฉันคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดนโยบายเนี่ยก็คงจะเป็นทางด้านเรื่องดัชนีแรงงานนะคะเพราะว่าในพอเราได้ทำเซอร์เวย์เพิ่มเติมมาอีก 20,000 กว่ารายเนี่ยเราก็เห็นข้อมูลที่มันน่าสนใจนะฮะก็หวังว่ารัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณานะคะแล้วก็หมายความว่าเช่นอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปแล้วว่าเขาอาจจะไม่ต้องการรถมันต้องการค่ารถเมย์นะคะไม่ต้องการ 48% นี่เยอะมากนะค่ะโดยเฉพาะอาหารที่อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเขาซื้ออาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วด้วยเยอะนะคะในสัดส่วนค่ะก็คือพูดง่ายๆก็คืออาหารตามสั่งอ่ะนะคะคิดภาพประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีทําเป็นมาตรการสำหรับกลุ่มแรงงานอาจจะมีแบบคูปองอาหารหรือว่าทำอะไรอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นในส่วนของภาครัฐนะคะหรือว่าถ้ามีบัตรสวัสดิการเนี่ยก็อาจจะต้องถ้าเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ลงทะเบียนก็อาจจะเพิ่มเติมค่าอาหารให้เขาไปใช้ที่ตามแผงขายอาหารในพวกนี้แทนที่จะเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปลักษณะนั้นนะคะอ๋อมันจะเป็นตัวที่ทำให้เรามองเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายหรือดัชนีที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นอะไรบ้าง1 2 3 4ถ้าจะวางนโยบายหรือว่าแม้แต่กระทั่งตัวของผู้ใช้แรงงานเองถ้าจะแก้ปัญหาตัวเองก็น่าจะรู้ว่าแต่ละเดือนเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างใช่ไหมฮะแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่อะไรยังไงตรงนี้น่าสนใจดิฉันเรียนว่าอย่างค่าใช้จ่ายมือถืออย่างเงี้ยก็เยอะเหมือนกันนะคะบางคนเดือนละพันนะทำไมใช้แรงงานไม่รู้ใช้โปรอะไรบอกต้องอาจจะบอกใช้แรงงานไปสำรวจโปรให้มันทั่วถึงหน่อยนะคะออกมาขัดส่วนเรื่องของพวกนี้ค่อนข้างดีใช้ค่ะก็อันนั้นเป็นที่ทำปีนี้นะคะแล้วก็อันนี้ขอไหนๆก็คุยกันแล้วก็อาจจะเล่านิดนึงว่าปี64งบประมาณ64ก็จะทำปีหน้าเนี่ยค่ะนะคะแต่ก็เริ่มแล้วก็จะมีดัชนีเรื่องการซื้อขายออนไลน์ค่ะเรื่องการดัชนีราคาออนไลน์นะคะเพราะว่าอันนี้ก็
เหมือนกับเราก็คือทางแบงค์ชาติอะไรสภาพัฒน์เนี่ยเขาก็มองว่าเดี๋ยวนี้พฤติกรรมผู้บริโภคก็ซื้อของออนไลน์กันเยอะนะฮะคุณทวีศักดิ์คุณธีรพัฒน์ก็คงซื้อเหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยรอมาส่งอยู่นี่ฮะตรงนี้ก็คือราคาปกติเวลาเราทำสำรวจราคาทั่วประเทศเพื่อมาคำนวณเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะมีทั้งร้านค้าที่เป็นร้านโมเดิร์นเทรดนะคะในซูเปอร์พูดง่ายๆนะคะมีร้านแผงลอยมีตลาดสดแล้วก็อะไรให้มันสอดคล้องตามเขาเรียกอะไรมีความ coverage ทั่วถึงนะคะแต่ว่าออนไลน์เนี่ยเราก็ได้ทดลองเก็บราคามาสักพักหนึ่งเพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันจะราคามันน่าจะต่ำกว่าที่ขายในห้างถูกไหมใช่ใช่ใช่ซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็คุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราเอาตัวราคาออนไลน์เข้ามาอยู่ในตะกร้าเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะยิ่งดึงเงินเฟ้อให้ต่ำลงไปอีกก็ได้นะคะเราก็ซึ่งมันต่ำเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะอย่างที่เคยเล่าแล้วสักเมื่อปีที่แล้วมั้งว่าเงินเฟ้อต่ำก็คือเงินเดือนก็ไม่ขึ้นนะสินะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าของไม่แพงนะคะเราก็ทุกประเทศก็จะต้องมีนโยบายที่กระตุ้นให้เงินเฟ้อขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะคงไม่ใช่สูงมากดังนั้นแบบปีนี้เราก็คิดว่าเรื่องของการทำราคาออนไลน์มันคงจะสำคัญนะคะเราก็ทดลองมาแล้วว่ามีความแตกต่างอะไรกันมากน้อยแค่ไหนกับออฟไลน์นะคะก็ปีนี้คิดว่าจะทำให้มันลงลึกมากยิ่งขึ้นเพื่อเปรียบเทียบดูราคากันนะคะแล้วก็จะได้ให้ประชาชนดูว่าสินค้ากลุ่มไหนที่มันราคาออนไลน์มันจะถูกกว่าราคาออฟไลน์อะไรลักษณะนี้ค่ะแล้วก็อาจจะต้องมานำมาหารือกับทางหน่วยงานทางที่เขากำหนดนโยบายมหาภาคว่ามันจะส่งเสริมหรือว่าอะไรยังไงประมาณลักษณะนี้ค่ะครับมันจะมีส่วนด้วยไหมครับว่าถ้าเกิดเขายกเลิกเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำลงไปตัวนี้อาจจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าคุณน่าจะได้ค่าแรงวันละเท่าไหร่อะไรยังไงตามความสามารถค่ะคืออันนี้ในช่วงปีนี้นะคะอันนี้คงต้องรอนโยบายใช่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 ครับใช่ครับแต่ว่าเราในคณะทำงานคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยนะคะก็มีช่วงหนึ่งที่เราเคยนึกถึงว่าเราไม่ได้ยกเลิกค่าแรงขั้นต่ำนะคะครับครับแต่ว่าเราจะปล่อยลอยตัวตามจังหวัดค่ะประมาณนั้นคอนเซ็ปต์นะคะไม่ได้ยกเลิกเลยเช่นหมายความว่าไม่ใช่ฟรีโฟลว์เลยแต่ว่าในแต่ละเราจะไม่ใช้ตัวเดียวเป็นมาตรฐานทั่วประเทศนะนี่แหละค่ะตรงนั้นนะคะเราก็เคยคุยกันอยู่ซึ่งที่จริงดิฉันเรียนว่าเราก็ทำดัชนีราคารายจังหวัดมาอยู่แล้วนะคะซึ่งอย่างเคยชี้แจงให้ท่านผู้แทนฝ่ายแรงงานว่าเนี่ยภูเก็ตเนี่ยเงินเฟ้อคาตกรีมันแพงนะคะสมุยอย่างนี้ใช่ค่ะสมุยยังตอนเมื่อช่วงก่อนโควิดนี่จังหวัดที่แพงก็เนี่ยนะคะภูเก็ตแล้วก็กระบี่ค่ะนะคะแถวนั้นส้มตำแบบ60 70 80นะคะในขณะที่จังหวัดอื่นก็จะประมาณ30 40นะคะคือทุกรายการคือแพงโด่ขึ้นมาหมดเลยนะตรงนั้นแต่ว่าค่ะทางท่านซึ่งในขณะที่อันนี้ดิฉันต้องเล่าละเอียดนิดนึงคือแต่ว่าอย่างบางจังหวัดเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้ของราคาแพงเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสูงนะคะเพราะว่าเขาต้องการให้มีคนไปลงทุนในจังหวัดเขานะคะดังนั้นเนี่ยเหมือนกับถ้าเราไปล็อกค่าแรงว่าเท่ากันทั่วประเทศทุกจังหวัดนะฮะจังหวัดที่เขาอยากให้มีคนไปทำโรงงานเยอะๆเนี่ยเขาก็เสียเปรียบอะค่ะเพราะว่าอย่างจังหวัดบางจังหวัดขนาดใหญ่เช่นจังหวัดตากเนี่ยนะคะมันขนาดพื้นที่ใหญ่มากยาวมากนะฮะเนี่ยเขาก็อยากให้มีการลงทุนเยอะๆแต่พอเขาทุกคนนักลงทุนไทยหรือต่างชาติเองเจอว่าเขาก็ต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำเท่ากับอยู่ใกล้ๆท่าเรืออย่างเงี้ยนะฮะใกล้ๆใกล้ท่าเรือเนี่ยเขาก็ไม่คุ้มมาหานะฮะของภาพออกใช่ไหมฮะค่ะเขาก็เลยอยากให้มันมีการปล่อยตามจังหวัดไปนะฮะดังนั้นก็อันนี้ดิฉันคิดว่าก็คงต้องทางกระทรวงแรงงานก็น่าจะอาจจะลองคิดดูกลับมาดูอีกรอบนึงว่าเราจะปล่อยค่าจ้างให้มันฟรีตามสภาพจังหวัดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ต้องไปคุยสักหนึ่งใช่ไปคุยรายละเอียดแต่ของเราก็มีหน้าที่ดัดทำดัชนีที่ว่านี่แหละนะครับนำเสนอเข้าไปทำตรงนั้นนะฮะแล้วจะมีจะฝากมีจะฝากไหมคุณชินโอค่ะค่ะก็ช่วงนี้ก็คงยังไม่มีนะคะนอกจากว่าตอนนี้ก็รัฐบาลก็มีแคมเปญทั้งอะไรนะแบ่งคนละครึ่งนะคะอะไรอย่างนี้ก็อยากเชิญ
พี่น้องซึ่งมันก็เต็มมันก็เราเข้าใจว่าลงทะเบียนเต็มแล้วแต่ว่าก็อยากให้ออกไปช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะดิฉันไม่สนับสนุนให้ไปซื้อของแพงเกินตัวนะคะนี่พูดตรงๆแต่ว่าเรื่องคนละครึ่งมันก็อะไรเราต้องซื้ออยู่แล้วนะคะไปกินข้าวกินปลาก็ลองมองหาร้านที่เขาอยู่ในโครงการคนละครึ่งด้วยนะคะจะได้ช่วยกันทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็คนขายของค่ะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับคุณพิมพ์ชนกวรขอพรนะครับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับคุณธีรศักดิ์มาคิดถึงคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคุณธีรศักดิ์ทำไมครับแล้วเวลาถ้าเราไปจากกรุงเทพเนี่ยไปเช้าๆเนี่ยไปจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ใช่จังหวัดภูเก็ตอะไรพวกนี้นะครับครับคุณธีรศักดิ์มีความรู้สึกเหมือนผมไหมเราอยากกระดงมาเดินดูตลาดเช้าอ๋อใช่ครับเป็นไหมเหมือนไม่เคยเห็นมันนานจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบเดิมๆทีแล้วอากาศก็ดีของก็ถูกและถูกมากเห็นแล้วบางทีอยากจะหิ้วกลับกรุงเทพไปซ้ำไปแต่มันหิ้วไม่ไหวอย่างเช่นผักอะไรที่เราชอบแตงกวาเขาปลูกกันอย่างเงี้ยนะฮะกรุงเทพมันราคาก็อีกราคาหนึ่งแต่ว่าที่รู้แต่ราคาถูกกันเยอะเลยครับแล้วก็ไปอยู่สบายๆใช่แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดค่าแรงเท่ากันทั้งประเทศอย่างที่คุณพิมพ์ยนต์บอกเนี่ยมันก็น่าคิดไงครับครับครับนะฮะอะไรครับนี่เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจคุณวิศักดิ์ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงรู้ออมโดยธนาคารธนสินครับคุยกันนะครับเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นทองคำนะครับไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ปรับตัวลดลงนะครับนักลงทุนมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อเก็บหรือไม่อย่างไรได้คุยกันกับดร.พิบูลย์ ฤทธิ์วิริยผลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำนะครับช่วงที่2ของรายการนะครับอีกสักครู่นะครับครับส่วนกิจกรรมก็วันนี้ทางรายการจัดเตรียมเป็นกระปุกออมสินพิเศษเลยนะครับเนื่องในวันออมแห่งชาติประจำปีนี้จากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีนะครับเพียงแต่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลคือเนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ31 ตุลาคมของทุกปีนะครับธนาคารออมสินก็มีการจัดทำกระปุกออมสิน107ปีธนาคารออมสินมอบให้กับผู้ฝากเงินหรือว่าเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับ31ตุลาคมนี้วันออมแห่งชาตินะครับแต่ว่าฝากหรือว่าเปิดบัญชีใหม่นะครับต้องในวันศุกร์พรุ่งนี้เท่านั้นนะครับคำถามครับเนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ31ตุลาคมนี้นะครับธนาคารออมสินจัดทำกระปุกออมสิน107ปีธนาคารออมสินมอบให้กับผู้ฝากเงินหรือเปิดบัญชีใหม่นะครับที่ไปฝากเงินหรือเปิดบัญชีใหม่ในวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปนะครับผู้ฝากเงินหรือเปิดบัญชีใหม่ต้องฝากหรือว่าเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่กี่บาทขึ้นไปครับส่งคำตอบทาง SMS กันที่4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาวันนี้ผู้ตอบถูกรับเป็นกระปุกออมสินพิเศษเลยนะครับเนื่องในวันออมแห่งชาติประจำปีนี้จากธนาคารออมสินครับ2รางวัลเท่านั้นนะครับให้แก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนการชมหลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาดูนะครับแล้วก็ชมย้อนหลังกันได้และที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebookผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดแต่รายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับและช่วงนี้เราพักการรายการกันสักครู่ครับครับ